สวัสดีท่านผู้ชมช anel ชุมทางอาเดสเตชันด้วยนะครับขณะนี้แอดมินก็อยู่ที่สถานีรถไฟกันตังนะครับสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟสายอันดามันนะครับมาดูสถานีข้างเคียงกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟตรังแต่ถ้าฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นจุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายอันดามันนะครับนี่ก็เป็นปัจเจนะครับปัจเจซึ่งปัจเจนี้เนี่ยก็เป็นปัจเจมือกลับนะครับปัจเจมือกลับเนี่ยก็จะไม่ได้ล็อกกับสัญญาณประจำที่นะครับสัญญาณเสาหางปลาซึ่งปัจเจเนี่ยก็มีหน้าที่สับร่างนะครับเปลี่ยนร่างให้ขบวนรถเข้าทางต่างๆนะครับนี่ก็อยู่ในท่าปิดนะครับอยู่ในท่าตรงเข้าสู่รางประธานแต่ถ้ารางเนี่ยไปทางด้านขวานะก็จะเข้าชานชาลาทางที่2ก็เดี๋ยวมาดูการสับเปลี่ยนกันนะครับตอนที่ขบวนรถเข้าสู่สถานี11:34 นรถเร็ว167ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีกันตังทำขบวนเข้าสู่สถานีกันตังในชานชาลาทางที่1ราชา9 นาทีนะครับถึงสถานีกันตังเรียบร้อยครับให้ถูกต้องในกรมตู้นะครับขณะนี้ขบวนรถเดินเที่ยวนี้ได้ถึงปลายทางสถานีกันตังเป็นที่เรียบร้อยนะครับฮิตาชิ4510นะครับทำขบวนถึงสถานีปลายทางนะครับสถานีกันตังเป็นที่เรียบร้อยราชา9 นาทีนะครับ11:34กำหนดเนี่ยจะเข้าเวลา11:25นะครับก็เดี๋ยวมาชมการสับเปลี่ยนริ้วขบวนรถนะครับจากขบวน167นะครับตีกลับเป็นขบวน168ชมการสับเปลี่ยนนะครับเคลื่อนตัวไปแล้วโยกรางนะครับเข้ารางสองสู่ชานชาลาทางที่1นะครับขอไปรับชานชาลาทางที่2นำรถบปห.นะครับ
เพราะจริงๆนะครับรถจักรเป่าคุยเรียบร้อยดีนะครับถอยกลับเข้าทางที่2นะครับเข้าสู่ชานชาลาทางที่2นะครับมาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะนำรถสัมภาระนะครับเข้าสู่ริ้วขบวนค่อยๆถอยเข้ามานะครับเพื่อนำเข้าสู่ริ้วขบวน
ร้อยแล้วนะครับต่อไปก็รอเวลาออกนะครับ14:15 น.นะครับก็เร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องทำลมเพื่อสร้างลมห้ามล้อนะครับให้กับขบวนรถยาพิตาชิ4510นะครับโอ้โหสวยงามรถจักรพิตาชิเนี่ยนะก็นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อปีพ.ศ.2536นำเข้ามาจำนวน22คันนะครับตั้งแต่หมายเลข4501ถึง4522นะครับปัจจุบันก็ใช้งานอยู่21คันนะครับเดินชมริ้วขบวนกันสักหน่อยนะครับระหว่างรอเวลาออกตอนนี้เห็นได้รถนอนเดวู2คันเลยนะครับปกติเนี่ยก็จะเป็นรถนอนโตติ้วนะครับเข้ากลับไปตั้งขบวนนะครับที่สถานีนะครับค่อยๆถอยเข้าไปนะครับโอ้สวยงามมากๆนะครับเอ็ดบินก็ต้องขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องชุมทางหาดแดดสเตชั่นที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็ดบินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็แอดมินต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนให้พบกันใหม่ใน EP หน้าหยุดยาววันแม่ก็เดินทางปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ